วันนี้มีคนขยันหนึ่งอัตราครับลาออกจากการเป็นสสแล้วไม่ยอมอยู่พักผ่อนครับมีปรากฏตัวออกมาเรื่องนี้ไปร้องเรียนเรื่องผบ.ตร.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชฮะตอนนี้ว่างงานจัดนะฮะ แย่งหน้าที่พี่ศรีสุวรรณไปเรียบร้อยยื่นหนังสือปปช.เอาผิดนายกกับกตร.นะฮะที่เลือกผบ.ตร.คนใหม่โดยขาดคุณธรรมและข้ามระบบอาวุโสปกติหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของพี่ศรีนะกับหน้าที่สนธิยาสวัสดีนะครับวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแกว่างนะแกเลยเอาหน้าที่นี้แทนนะฮะจริงๆเนี่ยคนจะร้องก็ร้องได้นะครับแต่ต้องเป็นรองผบ.ตร.อีก3คนนะก็กำลังจะถามอยู่จะไปร้องปปช.หรือจะไปร้องคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจก็ได้นะครับหรือเพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นตำรวจก็ได้นะฮะศรีสุวรรณเขายังร้องได้ทุกเรื่องเลยทำไมเสรีพิสุทธิ์จะร้องไม่ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือคนสงสัยว่าไปร้องเรียนนายกเนี่ยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะแกไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าแกน้อยใจแล้วหนึ่งลาออกจากสสวันนี้มาเลยเล่นเป้าไปที่นายกโดยตรงเลยฮะเออคุณจะเห็นว่าคนที่ไม่ได้ตำแหน่งเนี่ย